ภาระที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะครับที่เรารับซื้อไฟฟ้าในโครงการพิเศษต่างๆไม่ว่าโซล่าฟาร์มที่เรามีแอดเดอร์นะครับเรื่องฟิตอินทาริฟเรื่องลมเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยซึ่งจ่ายค่าไฟแพงขึ้นกว่าราคาปกติที่มีแอดเดอร์มีฟิตอินทาริฟที่สูงเนี่ยนะครับรวมทั้งขยะที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเพิ่มค่าไฟนะครับให้กับผู้บริโภคเนี่ยประมาณ20ถึง25สตางค์ต่อหน่วยนั้นที่เราจ่ายเนี่ยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับ20ถึง25สตางค์ต่อหน่วยในตรงนี้ก็เป็นหลายหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับเราจึงคิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียงพออยู่แล้วเนี่ยนะครับเดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องหาพลังงานไฟฟ้าเสริมเข้ามาในช่วงระยะ5ปีข้างหน้าจึงน่าที่จะชะลอแล้วดูเทคโนโลยีที่จะก้าวไปข้างหน้าซึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีในเรื่องของพลังงานทดแทนต่างๆเหล่านี้นะครับมีแต่จะถูกลงนะครับแล้วก็ต้นทุนก็ไม่แพงนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะราคาไม่แพงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติหรือถ่านหินด้วยซ้ำไปนะครับในส่วนนี้ฉะนั้นการที่ทิ้งระยะไว้สักระยะหนึ่งนะครับโดยการยังไม่รับซื้อจากพลังงานทดแทนในประเภทต่างๆเหล่านี้นะครับยกเว้นแต่ว่าพลังงานทดแทนต่างๆเหล่านี้หรือมีโครงการที่สามารถขายไฟฟ้าได้นะครับในส่วนที่ว่าไม่แพงกว่าที่เราซื้อขายราคาขายส่งที่กฟผ.ซื้ออยู่ในปัจจุบันนี้อันนั้นก็น่าจะนำมาพิจารณาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีไปในข้างหน้าในเรื่องของพลังงานทดแทนครับค่ะอย่างโซล่ารูฟท็อปเองเขาอยากเปิดเสรีแล้วก็ให้เขาขายเข้าระบบอันนี้เรายังเข้าระบบได้ไหมคะหรือว่าจะยังไงครับคำว่าระบบเนี่ยนะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าปัจจุบันเนี่ยในข้อเท็จจริงก็คือว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดและความพร้อมของสายส่งนะครับว่ากระจายไปทั่วยังไม่มากเท่าไหร่จะต้องมีการลงทุนพัฒนาสายส่งอีกเยอะนะครับอันนี้กำลังดำเนินการตรงนี้อยู่พอเกิดความชัดเจนเนี่ยนะครับในการพัฒนาระบบสายส่งเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะพัฒนาระบบสายส่งที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะนะครับหน่อยนึงในส่วนนี้ก็คือว่าจะลดข้อจำกัดที่จะรับซื้อไฟนะครับในสมาร์ทในที่นี้ไม่ใช่ระบบสายส่งอย่างเดียวนะครับก็รวมถึงระบบที่จะมีแบตเตอรี่สตอร์เรจในเป็นกลุ่มแยกออกไปด้วยนะครับเราเรียกว่าสมาร์ทกริดขึ้นมาได้อันนี้จะหยุดไปกี่ปียังไงคะเพราะว่าบริษัทพลังงานทดแทนจะหลักทรัพย์เขาก็พยายามที่อยากจะรอว่าจะมีโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องรอครับถ้าเบิดท่านพร้อมที่จะขายในราคาเท่ากับราคาขายส่งอีแกะนะครับมาเลยนะครับเรายินดีสนับสนุนครับอันนี้พลังงานทดแทนถ้ากับราคาขายส่งอีกอย่างถูกทุกอย่างแล้วถ้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ในอนาคตเรายังไม่มีความจำเป็นในตรงนั้นนะครับเราพูดถึงพลังงานทดแทนก่อนมันต้องมีกรอบไหมคะว่ามันจะรับซื้อได้ไม่เกินเท่าไหร่ก็ต้องมาดูนะครับแต่ตอนนี้เราพูดไปว่าเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับความสามารถของประเทศความสามารถในการแข่งขันของประเทศถ้าเบิดท่านมาได้ในราคาเท่ากับนะราคาขายส่งที่ประมาณมา2บาท40หรือต่ำกว่า2บาท40มานะครับแล้วเราก็มาพัฒนาจากตรงนี้